คุณผู้ชมมาตามกันที่เรื่องของไวรัสโควิด -19 กันก่อนตอนนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยหลายคนบอกว่ากังวลใจการแพร่ระบาดระลอก2ดูแล้วมันใกล้เข้ามาแล้วใช่ไหมหลังจากที่เมื่อวานนี้มีข้อมูลกันออกมาจากทางโรงพยาบาลรามาธิบดีว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ2รายในช่วงเย็นเลยต้องมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคะจากทั้งอธิบดีกรมควบคุมโรคผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีและโฆษกของสบค.นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็ทราบรายละเอียดกรณีของการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศชาวไทยรายใหม่เบื้องต้นเป็นผู้หญิงทั้ง2รายที่เดินทางกลับมาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะรายแรกอายุ34ปีเดินทางมาตั้งแต่2มิถุนายนเข้ารับการกักตัวในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้14วันก็ตรวจเชื้อ2ครั้งก่อนอนุญาตให้กลับภูมิลำเนาที่ชัยภูมิต่อมา17สิงหาคมเข้ารับการตรวจสุขภาพและตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อขอใบอนุญาตเดินทางไปต่างประเทศผลสรุปเมื่อวันที่18สิงหาคมพบเชื้อโควิดในปริมาณน้อยโดยเจาะเลือดตรวจมีภูมิคุ้มกันแล้วสรุปเป็นผู้ติดเชื้อรายเดิมที่มีการพบซากเชื้อและอยู่ในสถานที่กักกันส่วนรายที่2อายุ35ปีเดินทางกลับมาจาก UAE ตั้งแต่24มิถุนายนเข้ากักตัว14วันและมีการตรวจเชื้อ2ครั้งก่อนอนุญาตให้กลับภูมิลำเนาจังหวัดเลยต่อมา16สิงหาคมเข้ารับการตรวจหาเชื้อเพื่อขอใบอนุญาตเดินทางไปต่างประเทศเหมือนกันค่ะตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด -19สำหรับรายนี้ต้องรอรายละเอียดอีกครั้งนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามจากข้อมูลด้านการระบาดวิทยาคาดว่ากรณีดังกล่าวมีโอกาสด้านการติดเชื้อในประเทศได้น้อยมากๆแต่ก็ต้องมีการตรวจสอบกันตามกระบวนการอย่างเข้มข้นภาพรวมกระทรวงสาธารณสุขให้ทีมควบคุมโรคประสานงานกันกับสาธารณสุขในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อสอบข้อมูลประวัติเสี่ยงนั่นเองค่ะส่วนทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกไว้แล้วนะคะบอกว่าคิดเสมอวันหนึ่งต้องพบการติดเชื้อในประเทศอาจจะเป็นเคสนี้หรือเคสหน้าแต่ว่าเราต้องเจอเหตุการณ์นั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงไม่เคยประมาทมีการวางแผนรองรับสถานการณ์ไว้หมดแล้วยึดมั่นหลักการเดิมคือการตรวจเร็วคุมเร็วรักษาเร็วถ้าเกิดพบเชื้อเจ้าหน้าที่จะรีบเข้าไปตีวงตรวจเชื้อแล้วควบคุมโรคให้อยู่ในวงจำกัดนะคะทีมแพทย์ของไทยมีประสบการณ์มาแล้วจากการระบาดรอบแรกสำหรับผู้ที่ติดเชื้อในปัจจุบันทางกระทรวงก็มีการสำรองยาเวชภัณฑ์เครื่องช่วยหายใจรวมไปถึงเตียงไว้เป็นจำนวนมากการให้ยาฟาวิพิราเวียจะไม่ใช้กับผู้ป่วยอาการหนักแต่จะใช้ทันทีเมื่อเห็นสมควรอาจจะมีอาการเล็กน้อยก็มีสิทธิ์ได้ใช้ยาแล้วเพราะฉะนั้นเราเตรียมพร้อมไว้ทุกทางขอให้ประชาชนคลายความกังวลใจกันได้แต่ว่ายังไงก็ตามต้องย้ำประชาชนยังต้องสวมหน้ากากมีวินัยในการใช้ชีวิตเพราะว่ามันเป็นวิธีการป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดในเวลานี้ที่ผ่านมาประชาชนคนไทยเก่งมากกว่าร้อยละ70สวมหน้ากากเป็นประจำค่ะจุดนี้นี่แหละที่ทำให้การระบาดถ้าเกิดขึ้นก็จะไม่รุนแรงจะอยู่ในขอบเขตที่เราสามารถรับมือได้เพราะฉะนั้นยังคงต้องขอให้คนไทยช่วยกันรักษาวินัยกันต่อไปค่ะ